แพทณปภาเผยสิ่งที่น้องเรซซิ่งทำหลังเห็นแฟนใหม่แม่กราบเท้าทุกคืนก่อนนอนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางด้านแพทณปภาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแฟนใหม่ที่คบอยู่ตอนนี้กราบเท้าเราก่อนนอนทุกคืนจนกลายเป็นกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมค่ะล่าสุดทางด้านแพทณปภาได้พูดกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่าดราม่ากราบเท้าอะไรฉันไม่สนใจหรอกเราชอบมากที่มีคอมเมนต์นึงบอกว่าอย่าว่าแต่กราบเท้าเลยถ้าเขากราบจุดๆๆก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ใช่แพทอยู่ดีๆไปสั่งให้เขาทำเขาไปดูดวงมาแล้วดวงเขาคือมังกรแพทคือเสือหมอดูบอกว่ายังไงแพทก็อยู่ไม่ได้มันร้อนใหญ่กับใหญ่ดุกับดุแล้วแพทไม่ยอมอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วยการกราบเหมือนเป็นการเคารพเพราะแพทก็อายุมากกว่าเขา14ปีปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำมันทำให้เรซซิ่งเห็นและเรซซิ่งก็ทำตามกราบแพททุกคืนเหมือนกันแพทณปภากล่าวค่ะ